เคลียร์แล้วยุ้ยจิรนันท์แจงไม่เคยพูดเอาหน้าจะดูแลป้าแมวไปตลอดชีวิตหลังโดนโยงหนักสวัสดีค่ะซิสล่าสุดยุ้ยจิรนันท์ออกมาเปิดใจแล้วหลังมีคนโยงถึงคำสัมภาษณ์ของป้าแมวพูดถึงดาราสาวพูดออกสื่อว่าจะช่วยแต่ไม่เคยช่วยเลยหลังจากที่ป้าแมวดาวพระศุกร์หรือรุ่งการดาเบนจมาพรนักแสดงอาวุโสวัย79ปีได้ออกมาอัปเดตเรื่องราวของสุขภาพว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วพร้อมกลับมาทำงานได้เหมือนเดิมยังจำบทได้แม่นมากๆนอกจากนี้ป้าแมวยังได้เอ่ยถึงอ้ำพัชราภาและบุ๋มปนัดดาที่น้ำใจงามเสมอคอยช่วยเหลือตนเองในยามป่วยและยามลำบากไม่มีงานและในบางช่วงบางตอนของการให้สัมภาษณ์ของป้าแมวที่พูดถึงดาราสาวคนหนึ่งที่ออกสื่อว่าจะดูแลตลอดชีวิตแต่ป้าแมวได้บอกเล่าว่าไม่เคยได้รับการช่วยเหลือเลยอย่าเอาไปออกแบบนั้นและหลังจากที่ป้าแมวได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ไปนั้นชาวเน็ตต่อมเผือกกระตุกรัวๆเลยทีเดียวอยากรู้เลยว่าดาราสาวคนนั้นคือใครกันและมีชาวเน็ตบางคนที่ขุดโพสต์เก่าๆของดาราสาวท่านหนึ่งได้โพสต์ถึงป้าแมวพร้อมกับบอกว่าจะไม่ทอดทิ้งกันล่าสุดยุ้ยจิรนันท์ก็ได้ออกมาไลฟ์ถึงประเด็นดังกล่าวผ่าน TikTok สิ่งที่ยุ้ยอยากจะออกมาพูดวันนี้คือมีหลายๆคนพูดว่ายุ้ยเอาไปพูดแล้วก็ขาดความเชื่อมั่นในตัวยุ้ยหลายๆอย่างยุ้ยอยากจะบอกว่ายุ้ยไม่เคยพูดไม่เคยไปพูดที่ไหนเลยทั้งออกรายการหรือให้สัมภาษณ์อาจจะมีสื่อที่เอาไปตีความกันเองตามโซเชียลต่างๆว่ายุ้ยประกาศกลาง IG ว่าจะเลี้ยงดูป้าแมวตลอดชีวิตไม่เคยค่ะลง IG รูปเดียวแล้วก็ไม่เคยไปพูดอีกเลยยุ้ยจะลง IG แค่รูปเดียวเท่านั้นสำหรับคนที่มีเพจหรือมีปลายปากกาหรือมีมือที่จะพิมพ์อะไรก็ได้อย่าทำร้ายกันนะคะมันบาปค่ะเพราะคุณแม่ยุ้ยเครียดมากๆถ้าสิ่งที่ทำเป็นเรื่องจริงยุ้ยไม่เคยกลัวค่ะแต่อันนี้ยุ้ยไม่ได้ทำค่ะหลายๆคนอาจจะบอกว่ายุ้ยร้อนตัวหรือเปล่าเข้าใจผิดไปเองหรือเปล่าชื่อย่อยจรนมนจและคอมเมนต์เป็นพันคอมเมนต์ที่ไปว่ายุ้ยเข้าไปด่าทอยุ้ยน้อยใจมากกว่าค่ะยุ้ยไม่อยากฟ้องและไม่อยากทำร้ายใครเพราะฉะนั้นอย่ามาทำร้ายกันดีกว่าเนอะอยากให้จบแค่นี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแค่น้อยใจนิดเดียวอยากจะมาเคลียร์ให้ทุกคนหายแข็งใจรวมถึงป้าแมวด้วยหายแข็งใจเลยว่ายุ้ยไม่เคยพูดและยุ้ยก็ไม่เคยโทรไปคุยอะไรกับป้าแมวเลยสิ่งที่ยุ้ยทำวันนั้นมีแค่อย่างเดียวคือลง IG ที่มีรูปและมีเลขบัญชีเพื่อจะให้ทุกคนที่เป็นแฟนของป้าแมวที่อยากจะช่วยเหลือป้าแมวเข้าไปช่วยเหลือแค่นั้นเองค่ะเคลียร์แล้วนะคะซีสเราจะคาบข่าวให้คุณแซ่บซีสทุกรสสดทุกเรื่องอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ